นี่ก็เหมือนกันค่ะไปลักรถกระบะของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่เราต้องเตือนสติกันหน่อยคุณผู้ชมคะบางทีเนี่ยเราสตาร์ทรถทิ้งเอาไว้กะว่าเดี๋ยวไปซื้อของแป๊บเดียวเดี๋ยวมานั่นแหละบางทีเราไม่รู้ว่าโจรเนี่ยมันจ้องอยู่นะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสตาร์ทรถทิ้งเอาไว้และนี่นายคนนี้เนี่ยล่ะค่ะเดี๋ยวมีภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าเหมือนหอบข้าวหอบของเดินผ่านรถกระบะนะนะนะ ใครก็ไม่รู้คิดว่าคงจะไปซื้อของแล้วก็เดี๋ยวคงจะขับรถออกไปละมั้งแต่นี่แหละค่ะนายคนนี้เนี่ยนะหอบของเดินผ่านรถกระบะที่จอดเอาไว้โดยไม่ได้ดับเครื่องจุดเกิดเหตุอยู่ริมถนนหน้าตลาดการค้าอำเภอสนามชายาเขตพื้นที่ฉะเชิงเซานะคะละนั่นเห็นไหมดอมดอมดอม,มองๆก่อนนะไปดูตรงฝั่งคนขับเอา้าไม่มีคนนี่นาะเออในรถไม่มีคนนั่งงั้นะเราเนียนเนียนไหมเราก็เอาข้าวของที่เราถือมาเนี่ยใส่ไว้ท้ายกระบะ พอใส่เสร็จปุ๊บเปิดประตูได้นี่นะเข้าไปนั่งเลยก็แล้วกันค่ะสวมวิญญาณเป็นเจ้าของรถทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่รถของตัวเองแล้วก็ขับรถหลบหนีไปนี่ดีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะคะเจ้าของรถที่แท้จริงคือนางสาวสิรินภาสุพันกลางเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะเธอบอกว่าจอดติดเครื่องไว้แป๊บเดียวกะว่าลงไปซื้อของไม่กี่นาทีกลับมารถหายแล้วค่ะ นี่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้นะว่ารถคันนี้เนี่ยไปแถวไหนตรงไหนบ้างและท้ายที่สุดแล้วจับได้ค่ะหัวขโมยคือนายธีรพลศรีราชาอายุ32ปีจับกลุ่มได้ที่บ้านพักพร้อมกับรถกระบะที่ขโมยมาเจ้าตัวรับสารภาพนะคะว่าเมาแล้วก็งวยงงหาวิธีกลับบ้านบังเอ,อิญเห็นรถกระบะจอดสตาร์ตติดเครื่องทิ้งเอาไว้เดินวนดูไม่เห็นเจ้าของรถไม่เห็นมีใครนั่งในรถ สวมบทเป็นเจ้าของรถเองเลยค่ะขึ้นไปนั่งแล้วก็ขับออกไปหน้าตาเฉยแต่ด้วยความที่ตัวเองเมาอะ่ะไม่รู้จะไปไหนก็ขับไปเรื่อยเปื่อยจนพบพรามก็เลยกลับบ้านญาติญาตถามเอา้าไปเอารถกระบะที่ไหนมาบอกว่ายืมรถเพื่อนมาค่ะเนียนไปอีกนะคะ <c oughs> และท้ายที่สุดแล้วเพิ่งรู้ว่าทีรพลเพิ่งหนีการบําบัดยาเสพติดค่ะก็ถูกนําตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพักนะคะ ยาเสพติดก็ติดหนักเลยนะเขาให้ไปบำบัดก็หนีออกมาแล้วก็กลายเป็นว่ามาก่อเหตุขโมยรถซะแบบนั้นครับ